การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตสารคดีบริษัทพาโนรามาเวิลด์ผู้ผลิตสารคดีแถวหน้าของเมืองไทยจึงเปิดเวทีให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเวิร์กช็อปและผลิตภาพยนตร์กึ่งสารคดีสั้นเข้าประกวดในโครงการทำผ่านเลนส์ภายใต้แนวคิดอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐซึ่งในที่สุดนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเจ้าของผลงานอ่อนแอ9ผ่านก็คว้ารางวัลชนะเลิศจากผู้เข้ารอบ9ทีมค่ะเราต้องเข้าใจอริยสัจ4ก่อนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเราก็นำเสนอโดยเป็นปัญหาของคน4คนครับแล้วที่คิดว่าเอาปัญหาแบบ4คนมาเล่าเพราะว่ามันจะได้ถึงความหลากหลายว่าทุกๆปัญหาอริยสัจ4สามารถแก้ไขได้จริงๆเป็นโอกาสที่ดีด้วยผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนนะครับที่จะมีโอกาสแบบมานั่งเวิร์กช็อปแล้วแบบวันที่เวิร์กช็อปก็มีแต่แบบผู้ทรงคุณวุฒิเก่งเรื่องด้านพีโพโพสโปรดักชันอะครับก็คือได้ความรู้ไปเยอะมากด้านผู้บริหารบริษัทพาโนรามาและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็เผยว่าเด็กไทยยุคใหม่มีแนวคิดและฝีมือไม่แพ้มืออาชีพซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่นักผลิตสารคดีรุ่นใหม่เพื่อออกสู่สายตาชาวต่างชาติค่ะเด็กไทยเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะมากแล้วเขาสามารถที่จะนำเสนอได้ดีศักยภาพของคนไทยสามารถจะผลิตสารคดีได้เขาคิดว่าเราก็คือแค่เป็นสถานที่ที่มีโลเคชั่นสวยๆเท่านั้นแต่ว่าเราทำได้แล้วเราสามารถผลิตได้คุณภาพของเราได้ดีแต่ว่าเหลืออย่างเดียวคือการเล่าเรื่องที่เล่าเรื่องยังไงที่จะให้เป็นที่สนใจของตลาดต่างประเทศตัวเราเองก็ต้องพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดในตลาดที่คิดว่าตลาดโลกมันก็จะเล็กลงละเพราะว่าเราได้เขาเดินมาหาเราเองเราไม่ต้องได้เดินไปหาใครโดยผลงานผู้ชนะเลิศจากโครงการทำผ่านเลนส์นี้นะคะจะถูกนำไปเผยแพร่ในงานตลาดภาพยนตร์สารคดีระดับนานาชาติ Asian Size of the Dog และออกอากาศผ่านช่อง MCOT Family ช่อง14ค่ะ